ท่านชมกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน 16:49 ก็ปรากฏว่าที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีเหตุการณ์เรือล่มอยู่แถวๆบริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เรือท่องเที่ยวเป็นเรือหางยาวนะฮะก็มีชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในเรือลำนี้ไปชนกับเรือข้ามฟากของทหารเรือนี่ฮะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่อยู่ในเรือหางยาวได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิงอีก2คนแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับนี่ฮะท่านชมดูฮะเสยขึ้นไปจนหลังคาเรือข้ามฟากทะลุเลยเห็นไหมโอ้โหดูดิเสยเข้าไปข้างในเรือข้ามฟากแล้วก็ตรงหัวเรือนั้นทะลุขึ้นไปบนหลังคามันเชิดไงใช่ส่งเชิดแทงขึ้นไปโอ้โหบนหลังคาเลยเรือท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะฮะจมอยู่ที่แถวนั้นนะฮะจมเลยนะครับเพราะได้รับความเสียหายอย่างมากนี่เหมือนชนแรงนะเนี่ยเหมือนพุ่งเข้ามาเลยแล้วมันเชิดด้วยฮะเรือหางยาวเนี่ยมันจะเชิดเนี่ยลักษณะของเรือข้ามฟากเดี๋ยวลองติดตามดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีใครถ่ายคลิปตอนชนเอาไว้ได้นะคลิปที่มาถึงเนี่ยคือชนไปแล้วแล้วก็มีเสียงคนกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจนะเนี่ยนะแต่ว่านักท่องเที่ยวนั้นได้รับการช่วยเหลือออกมาได้นะครับ3คนได้รับบาดเจ็บผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิง2คนนะครับดีไม่มีใครเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตนะใช่ใช่ไหมใช่ทางกรมเจ้าท่านะครับก็ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้นะครับครับตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้โดยท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าคุณกฤตเพชรชัยช่วยนะครับก็บอกว่าความคืบหน้านะเหตุการณ์นี้นะครับเรือชนกับเรือโดยสารข้ามฟากนะครับบริเวณท่าเรือท่าเตียนนะครับกรมเจ้าท่าจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเรือโดยสารนะเพลาใบจักรยาวหรือว่าเรือหางยาวนี่แหละฮะมีชื่อว่ารอจิตตนาการ8หมายเลขทะเบียนนะครับ17110155หมดอายุ8กุมภาปีหน้านะครับมีนายเตชสิทธิ์เป็นนายท้ายเรือนะครับแล้วก็บรรทุกผู้โดยสารชาวจีนชนกับเรือกองทัพเรือชื่อขสทร1101ประเภทเรือข้ามฟากเส้นทางกองทัพเรือนะครับราชนาวีสโมสรมีนายทหารโดยสารมา2นายได้รับความเสียหายนะครับตัวเรือเพลาใบจักรยาวเกยขึ้นตัวบนเรือของกองทัพเรือหลังเกิดเหตุนางมณพรนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมกำชับให้กรมเจ้าท่าดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับจากการตรวจสอบนะจะมีการตรวจสอบนายท้ายเรือว่ามีการกระทำความผิดหรือมีความประมาทในการให้บริการหรือไม่และพิจารณาถึงการพักใช้ใบอนุญาตและก็สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดด้านความปลอดภัยนะครับดันเป็นเรือท่องเที่ยวซะด้วยนะฮะใช่ดูเนี่ยคือเรือข้ามฟากนั่นแหละตอนแรกเราก็สงสัยว่าเรือข้ามฟากแล้วจะมีคนได้รับบาดเจ็บไหมตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีผู้โดยสารแค่2คนก็เลยในเรือข้ามฟากนั้นเบื้องต้นยังไม่มีใครรายงานว่าได้รับบาดเจ็บนะฮะนี่ดูจ้ะเหมือนพุ่งเข้ามาแรงใช่นะฮะท่านผู้ชมฮะมีเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดี๋ยวจะดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ที่คนขับแท็กซี่นะครับคนขับแท็กซี่อายุ19ปีนะครับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษว่าจ้างให้ไปส่งที่แกสเฮาส์นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีในคลิปจะเห็นนะครับว่ามิสเตอร์เซาเกตโทมัสนะวางกระเป๋าไว้บนหลังคารถแท็กซี่แล้วหยิบเงินค่าโดยสารมาจ่ายก่อนที่จะกลับเข้าไปเอาของในรถแท็กซี่แล้วเดินออกไปโดยลืมว่าวางกระเป๋าไว้บนหลังคารถปรากฏว่าเมื่อคนขับรถแท็กซี่เห็นกระเป๋านะครับ
ก็ขับรถออกไปทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะลองชมดูนะครับไปเลยเก็บกระเป๋าที่หนุ่มชาวอังกฤษลืมไว้บนหลังคารถนะฮะเก็บไว้ในรถแล้วก็ไปเลยนะครับทางด้านของผู้จัดการเกสต์เฮาส์นะครับก็พาไปแจ้งความต่อมานะครับสารวัตรสืบสวนนะครับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวพันตำรวจโทธนภัททองไพบูลย์ได้รับแจ้งเหตุคนขับแท็กซี่นะครับเขาบอกว่าเป็นการขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวนะเขาตีเรื่องนี้เป็นการขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวก็ตรวจสอบจนไปพบว่ารถแท็กซี่คันนี้ขับอยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับเข้าตัวเมืองจังหวัดนครปฐมก็สกัดจับพบนายประเสริฐพันษานะครับอายุ54ปีเป็นคนขับรถก็ตรวจค้นรถพบแบงค์ต่างประเทศแต่ไม่พบกระเป๋านายประเสริฐสารภาพว่าหยิบกระเป๋านักท่องเที่ยวมาจริงแต่โยนทิ้งไว้ที่เกาะกลางถนนบนถนนแสงชูโตใกล้กับป่าช้าอังกฤษที่กาญจนบุรีตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดก่อนพบกระเป๋าของนักท่องเที่ยวจริงก็คุมตัวนายประเสริฐไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองกาญจนบุรีแล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์นะฮะส่งดำเนินคดีไปโอ้โหนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะยังไม่ได้เปิดดูนี่แต่นิดเดียวเองเห็นไหมใช่พอเจอกระเป๋าของผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวางอยู่บนหลังคารถถ้าหยิบไปคืนเขาก็จบใช่ไหมหยิบไปคืนเขาเผลอๆได้รับคำชมเชยด้วยใช่ใช่ไหมแต่พอเอามาเป็นของตัวปุ๊บก็จบเหมือนกันนะจบเฮมันนิดเดียวเองนะระหว่างหยิบแล้วเดินตามไปคืนเขาใช่กับหยิบแล้วเข้ารถตัวเองเนี่ยผลมันต่างกันเยอะมากโอ้ถ้าหยิบไปคืนเขานะได้รับคำชมแล้วถูกต้องเผลอๆเขาให้เงินด้วยใช่กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยฮะในกระเป๋าเขาเนี่ยยังเงินเองเห็นไหมครับเราเอาออกตอนไหนแม้ว่าจะไม่ได้เริ่มต้นเหตุการณ์นี้ด้วยการไปขโมยเขาอืมนะแต่เอาของเขาในที่สุดใช่ก็เหมือนกับการขโมยอยู่ดีใช่ใช่ที่เหลือเราก็โยนทิ้งทั้งที่เราไปเห็นกันครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าการเลือกสว.ซึ่งกำลังจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะฮะ9มิถุนายนเป็นการเลือกระดับอำเภอทั่วประเทศแล้วทำไมถึงเราต้องเกิดว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เลือกก็เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมของกกต.นะฮะเพื่อหารือในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัย4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสวทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่นะศาลเนี่ยรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยแล้วตอนนั้นผู้ร้องเนี่ยขอให้คุ้มครองชั่วคราวด้วยก็คืออย่าเพิ่งมีการเลือกแต่ศาลเนี่ยบอกว่ารับไว้วินิจฉัยแต่ไม่คุ้มครองชั่วคราวคือกระบวนการดำเนินต่อไปได้ทีนี้พอกระบวนการดำเนินต่อไปได้แบบนี้กกต.ก็ต้องมาประชุมกันว่าเมื่อศาลรับไว้แล้วเนี่ยมีรายงานนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่สำนักงานกกต.จะเสนอให้กกต.ใช้อำนาจมาตรา35ประกาศเลื่อนการเลือกสว.ที่ระดับอำเภอกำหนดไว้ในวันที่9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนนี่คือกกต.เล็งเห็นว่าสมมติจัดการเลือกตั้งไปแล้วปรากฏคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าเห็นว่าการเลือกนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็โอ้โหนอกจากจะต้องยกเลิกแล้วเนี่ยมันเสียหายอีกหลายอย่างตามมาฉะนั้นกกต.เลยเห็นว่าหยุดไว้ก่อนตรงนี้
แล้วถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดก็ค่อยมากำหนดวันเลือกตั้งใหม่อันนี้ยังได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าสมัครก็สมัครกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่เลื่อนวันออกไปแต่ถ้าฝืนที่จะให้มีการเลือกต่อไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นโมฆะทันทีมันจะเสียหายอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามดูให้ดีนะว่ากกต.จะแถลงเรื่องนี้ยังไงแล้วบังเอิญพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะกกต.เขาจะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกกต.ครบรอบ26ปีก็มีการแจ้งเสือไว้แล้วนะครับว่าบ่ายโมงครึ่งเลขากกต.คุณแสวงบุญมีจะมีการแถลงผลงานของกกต.ในโอกาสครบรอบ26ปีแล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้แหละแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าจะเลื่อนวันเลือกสว.ออกไปหรือไม่ติดตามดูนะฉะนั้นถ้ากกต.เลือกที่จะเลื่อนออกไปก่อนก็ไม่เสียหายนะใช่ไหมไม่เสียหายหรอกคือแบบปลอดภัยไว้ก่อนเลื่อนไปดีกว่าใช่ไม่มีใครเขาว่ากกต.ดีนะใช่จะมาว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะมีคนไปร้องศาลจริงใช่และศาลก็รับคำร้องไว้แล้วด้วยรับแล้วด้วยนะถ้าเกิดแบบดึงดันเกิดเดินหน้าต่อไปเนี่ยสิโอกาสจะโดนว่าตอนหลังเนี่ยมีใช่นะฉะนั้นมันก็เลยมีข่าวว่าพรุ่งนี้มีแนวโน้มว่ากกต.จะเลื่อนนะเลื่อนการเลือกตั้งสว.นะครับรอบละรอบแรกที่เลือกระดับอำเภอออกไปก่อนใช่ใช่แล้วคาดการณ์กันว่าคำวินิจฉัยของกกต.เรื่องนี้เนี่ยไอ้ของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ก็ไม่นานมากใช่ใช่ใช่ติดตามดูพรุ่งนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องใหญ่วันนี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมนะครับรองผู้ว่าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสานนท์หวังสร้างบุญคุณจักรพันธ์ผิวงามแล้วก็รองปลัดกทมแล้วก็ผู้พัฒนาระบบตรวจสอบความโปร่งใสมาแถลงข่าวตั้งแต่8โมงครึ่งนะฮะเรื่องที่เพจดังได้แฉเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายนะครับมูลค่ามันแพงกว่าราคาท้องตลาดหลายเท่าแล้วก็ซื้อหลายสูตรนะครับเป็นข่าวที่หลายฝ่ายก็จับตาดูว่าผู้ว่าจะแถลงออกไปในทิศทางไหนนะฮะลองฟังเสียงของผู้ว่าชัดชาติท่านผู้ชมครับคือถ้าผิดมันก็ต้องผิดแหละมันไม่ใช่ว่าเคยทำมาแล้วแล้วจะบอกว่าเคยทำได้เพราะการกระบวนการในการตรวจราคากลางกระบวนการอะไรเงี้ยคงต้องให้เข้มข้นแล้วก็ต้องตอบสังคมได้นะเพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นแต่ที่บอกว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดชัดเจนว่าใครมีอำนาจในการทำเพราะในส่วนของฝ่ายบริหารเองเราก็มีกรอบที่เราทำอะไรได้แค่ไหนกรรมการตรวจการจัดซื้อจ้างกรรมการตรวจรับงานแต่ก็ต้องยืนยันว่าทางฝ่ายบริหารไม่เคยมีการให้นโยบายใดๆที่ไปกำหนดหรือว่าจะเอาของเจ้านี้จะไปปั่นราคาไม่มีอะไรเพราะเราก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดที่กรรมการเขาต้องพิจารณาตามกฎหมายที่กำหนดนะเพราะในแง่ของฝ่ายบริหารเราไม่เคยไปสั่งว่าให้เอาอันนี้ให้เอาแบบไหนอะไรทั้งสิ้นเราก็ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยืนยันตลอดว่าต้องใช้ทุกอย่างตามระเบียบแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางประชาชนและราชการและถ้าเกิดมีคนที่ทำผิดเราก็ไม่เอาไว้แล้วเราก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่มันตอนนี้ก็คู่ขนานไปแต่ละงองก็ตรวจไปของเราเองคณะกรรมการป้องกันธุรกิจซึ่งเรามีคณะโดยเฉพาะสำหรับสำนักวัฒนธรรมกีฬาต่างหากเลยก็ดำเนินการตรวจสอบคู่ขนานไปครับนี่ครับตอนต้นนะฮะท่านผู้ว่าก็บอกว่าปัญหาความไม่โปร่งใสเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรกทม.ก็ต้องเอาจริงเอาจังเมื่อเห็นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบนะครับเพื่อขยายผลต่อซึ่งกทม.และรัฐบาลจะต้องร่วมมือการปรับปรุงนะครับแล้วก็ออกตัวว่ากทม.ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคากลางแต่อ้างอิงราคาที่เคยซื้อมาแล้วในครั้งก่อนเป็นฐานยืนยันว่าการจัดซื้อไม่เกี่ยวกับผู้ว่าคนก่อนนะครับก็ไม่เกี่ยวกับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเพราะการดำเนินการต่างๆและงบประมาณที่ใช้จัดซื้อเป็นงบประมาณปี66ทุกอย่างต้องโปร่งใสนะท่านก็เกริ่นไปก่อนพอเสร็จแล้วนักข่าวถามว่าตกลงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายครั้งนี้มีราคาแพงสูงเกินไปจริงๆใช่ไหมนะท่านผู้ว่าบอกว่าในฐานะเป็นผู้ว่ากทม.ก็ไม่สามารถจะบอกหรือว่าชี้นำตอนนี้ได้ว่ามันมีราคาแพงแต่เมื่อประชาชนสงสัยเราก็ต้องสงสัยเราก็ต้องมีการตรวจสอบท่านตอบแบบนี้นะครับคือไม่รับตรงๆฮะ
นักข่าวถามเลยว่าตกลงมันแพงเกินจริงไหมตอบมาจริงหรือไม่จริงท่านก็บอกว่าเมื่อประชาชนสงสัยเราก็ต้องตรวจสอบนะฮะทีนี้ทางทีมรองผู้ว่าก็ช่วยกันอธิบายแถลงข่าวในเรื่องนี้นะฮะรองผู้ว่าสานนท์หวังสร้างบุญนะฮะถ้าดูจากข้อมูลที่มีนะครับก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการสอบเทียบราคาแล้วก็มีกระบวนการในการจัดทำ TOR แล้วก็ประมูลนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เราดูผ่านตัว Act AI แล้วก็วิเคราะห์ให้เราเนี่ยคือถ้ากดไปที่บริษัทที่ชนะนะครับก็จะเห็นว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากที่เจ้านี้ได้สัญญาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี65นะครับ65ในความหมายก็คือเป็นปีที่เริ่มมาก่อนที่พวกเราจะเข้ามาคือเจ้านี้มีการทำงานกับกรุงเทพมหานครเนี่ยมาก่อนแล้วแล้วก็มีราคาลู่วิ่งที่เสนอมาเนี่ยในปี65ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเราเข้ามาตอนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเหมือนกันก็คือประมาณ600,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ในปี66ก็มีการจัดซื้อแล้วก็ในปี67ก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีสิ่งที่สามารถแทร็กแบ็กไปได้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางฝ่ายประจำที่เขาเป็นคนจัดทำมาชี้แจงรายละเอียดอีกทีครับนี่ฮะท่านรองผู้ว่าสานนท์นะฮะท่านผู้ชมฮะเท้าความไปตั้งแต่ปี65นะฮะเท้าความไปตั้งแต่ปี65บอกว่าผู้ชนะการประกวดราคาคราวนี้มีการทำงานร่วมกับกทม.มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี65นะครับมีนาคม65เนี่ยเลือกตั้งได้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยพฤษภาคมปี65ท่านผู้ชมฮะถ้ามีนาคมปี65ท่านรองผู้ว่าสานนท์ก็เท้าความไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งเป็นผู้บริหารชุดก่อนและมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี65ก่อนที่คณะบริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาทำงานในเดือนมิถุนายนปี65ผู้ชนะการประกวดราคาทำงานกับกทม.มาก่อนแล้วราคาลู่วิ่งอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาทในตอนนั้นนะเจตนาของคุณสานนท์เนี่ยเหมือนกับจะฉายภาพให้ดูว่าโอ้ทีมที่ชนะเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะชุดก่อนนะแล้วราคาตอนนั้น 600,000 นะครับเออเห็นไหมแม้ว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจะบอกแล้วนะจะบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ว่าคนก่อนไม่เกี่ยวนะเพราะการดำเนินการต่างๆงบประมาณที่ใช้จัดซื้อมันเป็นงบปี66นะแต่ก็ยังไม่วายใช่ไหมยังเท้าความไปถึงตรงนั้นนะสรุปแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมฮะเท่าที่ฟังนะเหมือนกับทุกฝ่ายไม่กล้าพูดตรงๆแถลงตรงๆว่าที่จัดซื้อไปเนี่ยเรื่องลู่วิ่งจักรยานนั่งอะไรเนี่ยมันแพงกว่าความเป็นจริงไม่มีใครพูดใช่ไม่มีใครพูดเลยโบยไปตัดจบไปว่าจะมีการตรวจสอบจะให้สตง.มาตรวจสอบออกไปในแนวลูกนั้นเห็นไหมฮะนี่แล้วก็วันนี้ทางดร.เอนะฮะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะฮะว่าผู้ว่ากทม.ควรรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องความไม่โปร่งใสในกทม.ผู้ว่ามักจะพูดเพียงว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากนั้นก็ปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการเองเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เรื่องนายช่างโยธาแก้แบบถนนเอื้อสนามกอล์ฟคนเดินตกท่อจนถึงจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพงในฐานะผู้บริหารองค์กรที่ดำรงตำแหน่งมาถึง2ปีหรือครึ่งวาระแล้วการแสดงความรับผิดชอบแค่พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทั้งที่หน่วยงานเหล่านั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าก็เหมือนกับว่าท่านนั่งทับกองขยะเอาไว้โดยไม่พยายามหาที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นเลยได้แต่รอคนนอกเข้ามาเห็นเองแล้วท่านค่อยบอกว่ายินดีให้เก็บขยะเน่านั้นออกไปจากนั้นก็นั่งทับกองขยะที่คนอื่นยังมองไม่เห็นต่อไปเรื่อยๆรอจนกว่าจะมีใครสักคนมาเห็นอีกนะฮะแล้วท่านก็ประกาศพร้อมให้ความร่วมมือผู้บริหารที่ดีต้องรับผิดชอบมากกว่านี้จริงไหมครับโอ้อันนี้พูดตรงเลยคือคำว่าแค่พร้อมให้ความร่วมมือเนี่ยมันไม่น่าจะพอแล้วใช่ใช่ไหมใช่นะคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงกว่าความเป็นจริงจริงไหมใช่จริงนะแล้วหลายที่หลายศูนย์ด้วยนะครับก็อย่างที่ดร.เอบอกอ่ะแล้วท่านผู้ว่าวันนี้
จบแค่การแถลงข่าวแล้วเปิดให้กายตัวใครมาตรวจสอบแล้วฮะแค่นั้นแหละฮะและแต่ละคนพูดเห็นไหมฮะแต่ละคนพูดนะท่านรองปลัดก็ดีท่านท่านรองผู้ว่าก็ดีนะครับพูดเนี่ยเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาใช่แต่ไม่มีใครพูดตรงๆเอาใช่ไม่มีใครชี้แจงตรงๆนะฮะคือกระแสมันร้อนไงฮะกระแสมันร้อนถ้าวันนี้ไม่แถลงเนี่ยวันนี้มีดีอย่างเดียวคือมาแถลงแต่เนื้อหาในการแถลงเนี่ยเหมือนกับกึ่งๆยอมรับว่ามันแพงจริงและหลายเท่านะฮะแล้ววันนี้ทางโซเชียลนะฮะพระเอกของโซเชียลชาวบ้านนะฮะที่ใช้ชื่อชุดว่าสุขชาวบ้านนะคณะนี้เขาพร้อมที่จะทำคลิปออกคลิปในเชิงเสียดสีเหตุการณ์ที่เฉาโชว์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ถกกันสนั่นบ้านสนั่นเมืองนะฮะเพจสุขชาวบ้านเขาทำคลิปเรื่องนี้ยังไงท่านผู้ชมลองชมดูนะฮะสุขชาวบ้านวันนี้ซื้อเครื่องออกกำลังกายมาตามกระแสชุดวางดัมเบลพร้อมดัมเบลครบชุดราคา 276,000 บาทรวยแข็งแรงรวยแข็งแรงรวยแข็งแรงสุขชาวบ้านวันนี้ซื้อเครื่องออกกำลังกายมาใช่ชุดยกดัมเบลนะ 200,000 บาทใช่เป็นแสนนะโอ้โหเหลือเชื่อจริงท่านผู้ชมไหม 276,000เห็นไหมฮะแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือไอ้ลู่วิ่งนี่แหละฮะลู่วิ่งนี่แหละ 759,000 นี่แหละฮะที่สามารถจะซื้อได้จริงๆเนี่ยหลักหลายหมื่นหลักหลายหมื่นนี่อย่างดีแล้วไม่เกิน 50,000 ด้วยนะฮะใช่ไม่เกิน 40,000 ไม่เกิน 50,000 ได้อย่างดีแต่นี่ล่อเข้าไปเครื่องละ 759,000 ประหนึ่งว่าวิ่งครั้งนึงแล้วจะสามารถแบบลดน้ำหนักไปได้เป็นแบบถ้ามาเป็นหุ่นเซเลนเดอร์เลยอ่ะโอ้มันเหลือเชื่อจริงๆนะโอ้นี่โอ้โหแม่แล้วก็วันนี้การแถลงข่าวหลังจากการแถลงข่าวจบในเพจที่เขาเปิดเรื่องนี้นะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาขึ้นข้อความนี้ท่านผู้ชมครับรองปลัดกทมที่แถลงข่าวเราก็ไม่รู้รองคนไหนนะ อดีตก็คือผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของกทมรับผิดชอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายนั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้จากเพจเขานะฮะรองปลัดกทมที่แถลงข่าวอดีตก็คือคนที่จัดซื้อเครื่องนี้แหละอ้าวนี่เป็นเรื่องงามหน้าจริงๆนะฮะหนังยาวแล้วเรื่องนี้ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับก็ได้ไปนะครับจับกลุ่มตัวซ้อแทนหรือว่านางสาววราพรอายุ31ปีนะครับที่บริเวณริมถนนสาธารณะในหมู่บ้านที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์นะจังหวัดปราจีนบุรีคนนี้ฮะความจริงไม่น่าพลางหน้านะไม่น่าพลางหน้าให้เห็นไปเลยว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อซ้อแทนเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้นะครับผู้เสียหายคือนางสาว A นะครับที่ไปแจ้งความบอกว่ารู้จักกับซ้อแทนผ่านทาง Facebook กู้ยืมเงินจากซ้อคนนี้500บาทคิดดอกเบี้ย120ต่อสัปดาห์นะฮะ180ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ960ต่อปีมีกติกาว่าต้องถ่ายรูปเปลือยพร้อมกับบัตรประชาชนถ้าจ่ายล่าช้าหรือขาดส่งจะถูกนำรูปโป๊เปลือยที่ใช้ในการทำสัญญาไปโพสต์ประจานใน Facebook แล้วผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายดอกเบี้ยช้าไปเพียงแค่วันเดียวนะเจอเลยฮะจ่ายช้าแค่วันเดียวนะหลอนเนี่ยโพสต์ประจานผ่านทาง Facebook เอารูปโป๊เปลือยของผู้เสียหายไปโพสต์นะวันนี้ตำรวจติดตามจับกุมซ้อแทนได้นะครับในหมู่บ้านนี้ฮะข้อหาก็คือประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดกระทำการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นนะครับแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามกนะฮะโดนทุกกระทงฮะท่านผู้ชมฮะโดนทุกกระทงเอารูปโป๊เปลือยของลูกหนี้ไปโพสต์ถือว่านำภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดนด้วยฮะครับนะฮะ
ไม่ต้องให้ดูรูปพวกนี้ฮะรูปพวกนี้ไม่ต้องดูนะฮะต้องให้ดูรูปของไอ้เธอคนนี้นี่แหละฮะไอ้ซอแทนนี่แหละฮะนี่โอ้โหจับกุมไปนะดำเนินคดีไปฮะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่วงนี้เราจะพักไปดูผลิตภัณฑ์ดีๆกับน้องสายแล้วก็พ่อรองนะครับ เป็นเรื่องของน้ำมันนวดซึ่งดีมากติดตามดูนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ